IT for English Module 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาตัวอย่างการนำ call ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านคืออาจารย์อารีนานานและผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์เดเวชาวเวอร์จากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษอาจารย์คะไม่ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยนะคะเราเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่เปิดเทอมเลยละค่ะเพราะว่าทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะมีการอัปโหลดข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาไปในเว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในเว็บไซต์นั้นนักศึกษาจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาเช่นรายละเอียดของกระบวนวิชารายละเอียดของการสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบย่อยหรือว่าการสอบมิดเทอมและการสอบไฟนอลต่างๆนักศึกษาเนี่ยจะต้องพึ่งพาข้อมูลตรงนี้ค่ะประกอบกับการเรียนการสอนในตลอดทั้งเทอมเลยค่ะค่ะในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนะคะทางภาควิชาภาษาอังกฤษก็ได้ใช้เว็บไซต์ e-learning ค่ะในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนทั้งหลายนะคะเราเนี่ยมีการอัปโหลดข้อมูลให้อาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในการเก็บคะแนนนะคะรวมทั้งเทมเพลตที่เราใช้ในการเก็บคะแนนของนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากค่ะในส่วนในห้องเรียนนะคะเรามีการใช้ presentation tools ค่ะซึ่งช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยตัวโปรแกรม presentation tools ที่มาจากหนังสือนะคะที่เราเนี่ยซื้อมาจากสำนักพิมพ์นะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถทำให้มีทั้งภาพเสียงและวิดีโอที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะอีกสิ่งนึงนะคะที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากในการเรียนการสอนก็คือระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเหตุการณ์และทันท่วงทีค่ะซึ่งในเว็บไซต์เหล่านั้นนะคะมีทั้งแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้ทดลองทำนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรในการสอนเพิ่มเติมให้กับอาจารย์ผู้สอนด้วยค่ะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีนะคะในการใช้กับวิชาภาษาอังกฤษแต่สำหรับตัวเองที่รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตัวที่3นะคะก็เราจะใช้เทคโนโลยีช่วยสอนตัวเนี้ยตั้งแต่การบอก course description หรือว่ารายละเอียดของวิชานะคะไปจนกระทั่งถึงเนื้อหาที่เขาจะใช้สอนวัตถุประสงค์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบอะไรต่างๆที่นักศึกษาที่ควรจะรู้และควรที่จะรับทราบและควรจะปฏิบัติในระหว่างเทอมนะคะในระหว่างที่เรียนนะคะแล้วก็ในภาษาอังกฤษพื้นฐานตัวที่3เนี่ยเราใช้หนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์นะคะไม่ได้เป็นแบบที่เราจัดทำขึ้นมาเองนะคะสำหรับผู้สอนนะคะในโปรแกรมช่วยสอนเนี่ยก็จะช่วยหนึ่งก็คือคุณครูกับผู้สอนเนี่ยนะคะก็สำหรับในชั้นเรียนเนี่ยผู้สอนก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการที่เตรียมการสอนนะคะเรียนสไลด์อะไรต่างๆนอกเหนือจากที่มีไว้ในโปรแกรมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบคำตอบในกิจกรรมที่ปรากฏในโปรแกรมได้นะคะในส่วนของเอกสารเสริมต่างๆนะคะก็จะมีปรากฏอยู่ในโปรแกรมที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณครูผู้สอนนี้ก็คือเขาจะต้องใช้รหัสนะคะในการที่จะเข้าไปใช้ต่างๆนะคะส่วนในของผู้เรียนนี้ก็จะมีโปรแกรมนี้ก็จะช่วยเขาในการทำแบบฝึกหัดนะคะออนไลน์นะคะทำให้เขาก็จะได้ทักษะในที่เราเน้นในปัจจุบันคือทักษะในศตวรรษที่21นะคะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็ได้คำตอบในสิ่งที่เขาต่อไปได้ทันทีนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในส่วนของ e-learning ของมหาวิทยาลัยก็เลยสงสัยว่าในตัว e-learning เนี่ยนอกจากจะมีการอัปโหลดเอกสารสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยเรามีการให้แบบฝึกหัดอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาไหมคะค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะตัว1แล้วก็ตัว2เนี่ย
เราก็มีการอัพโหลดเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารที่เป็นตัวสรุปนะคะไวยากรณ์ต่างๆที่เรียนนะคะในภาษาอังกฤษทั้ง2ตัวนี้ให้กับนักศึกษาแล้วเราก็ยังจัดทำลิงก์ค่ะไปสู่เว็บไซต์ต่างๆนะคะที่มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วในส่วนของลิงก์ตัว3นะคะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาในนั้นไหมคะในส่วนของลิงก์ตัว3ก็จะมีเสริมก็คือการทดสอบย่อยนะคะรายละเอียดการทดสอบย่อยแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะคะแล้วก็วิดีโอที่เราขึ้นให้เพราะว่าบางทีนักศึกษาอยากจะดูล่วงหน้ามาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เขาเข้าชั้นเรียนเนี่ยเขาจะได้ดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่เขาจะเจอในชั้นเรียนเหมือนกันจะได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าได้น่าสนใจนะคะค่ะในส่วนของโปรแกรมช่วยสอนนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจากแบบสอบถามที่เราให้อาจารย์ผู้สอนตอบให้เรามาเนี่ยนะคะก็พบว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยพึงพอใจในระดับที่ดีนะคะส่วนหนึ่งก็มีดีมากนะคะน้อยมากที่จะถูกบอกว่าไม่ดีนะคะในส่วนที่ดีก็สำหรับอาจารย์เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะน้มหนาวนะคะดึงดูดความสนใจนักศึกษาเนี่ยให้เข้าสู่บทเรียนหรือเข้าสู่กิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความคิดเสริมจากวิดีโอหรือว่าจากสิ่งที่โปรแกรมช่วยสอนจะช่วยนะคะเพราะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องคิดในแง่ของการคิดแบบวิจารณญาณนะคะนักศึกษาก็อาจจะได้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจนะคะที่จะเข้าชั้นเรียนเราคิดว่าอย่างนั้นเราก็พอสรุปได้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยช่วยในการประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนของอาจารย์และอีกประการหนึ่งก็คือช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนแต่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยประเมินการใช้สื่อตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทราบว่าประเด็นที่เขาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะค่ะในส่วนของประเด็นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าวิธีการเข้าใช้โปรแกรมนี้นะคะมีความซับซ้อนก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องมาเรจิสเตอร์นะคะตัวผู้รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบอบรมวิชาเองก็ต้องไปเรจิสเตอร์ก่อนเพื่อที่จะดูในภาพรวมของวิชานะคะแล้วก็จะมีผู้สอนแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมาเรจิสเตอร์เพื่อเข้าใช้ระบบนะคะโดยที่จะต้องใช้โค้ดที่ผู้ประสานงานวิชาเนี่ยได้ทำขึ้นนะคะถ้าไม่มีโค้ดอย่างนี้ก็คือจะเข้าไปในระบบไม่ได้แล้วในส่วนของผู้เรียนก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าผู้สอนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสร้างห้องเรียนนะคะในระบบตรงนี้ผู้เรียนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปแอดในห้องเรียนที่ตามเซ็ตนะตามเซสชันที่อาจารย์ผู้สอนนั้นใช้สอนได้นะคะแล้วทีนี้ผลตรงนี้ก็คือจะไปปรากฏกับคะแนนที่นักศึกษาได้ทำใช่ไหมคะว่าพอนักศึกษาไม่ได้เข้าไปรีจิสเตอร์ในระบบแต่ละคลาสที่ผู้สอนเนี่ยได้ทำไว้เนี่ยคะแนนก็จะไม่ปรากฏอยู่ในคลาสที่อาจารย์จะเข้าไปดูได้นะคะมันก็จะมีผลทำให้ไม่เห็นพัฒนาการของนักศึกษาคนนั้นที่อยู่ในเซกชันนะคะตรงนี้เป็นแล้วก็ส่วนของนักศึกษาที่มีประเด็นสำคัญคือว่าเนื่องจากว่านักศึกษาต้องใช้หนังสือแบบเรียนเป็นคอมพิวเตอร์บุ๊กใช่ไหมคะก็จะมีรหัสให้นักศึกษาแต่ละคนตามหนังสือนั้นๆนะคะแล้วก็นักศึกษาจะต้องถูกนักศึกษาก็อยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรก็ขูดตัวเลขแล้วก็รีจิสเตอร์ไปตามที่หนังสือนั้นบอกก่อนทีนี้ปัญหาก็เกิดว่าเมื่ออาจารย์ไปบอกให้นักศึกษารีจิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ารหัสนั้นถูกใช้แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือตัวนักศึกษาคนนั้นเองนั่นแหละที่เป็นที่เข้าไปรีจิสเตอร์แล้วแต่ทำจะมาเข้าห้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารหัสนั้นถูกใช้แล้วทีนี้ก็คือต้องผู้ประสานงานวิชาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปนะคะทำระบบให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ตรงนั้นได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในระบบแบบนี้ที่มีความซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในระบบนี้ก็จะมีข้อดีที่ว่าครูผู้สอนหรือนักศึกษานี่ก็จะมีช่องทางที่ทำให้มีการสื่อสารแล้วก็ส่งการบ้านในโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วในส่วนของผู้เรียนเนี่ย
เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะก็สำหรับสันสกฤต1กับภาษาอังกฤษ2นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเนี่ยมีสรุปไวยากรณ์นะคะให้กับนักศึกษาได้เข้าไปดูแล้วก็มีลิงก์แบบฝึกหัดต่างๆนะคะที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปฝึกเพิ่มเติมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาชอบมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่พอนะคะนักศึกษารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมสำหรับการสอบดังนั้นเนี่ยการที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ให้ลิงก์เพิ่มเติมสำหรับการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักศึกษามีความต้องการสูงนะคะเพราะว่าจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบได้ดีค่ะค่ะสำหรับภาษาอังกฤษตัว3นะคะในโปรแกรมอันนี้ก็จะมีทักษะนะคะแบบฝึกหัดที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่างๆทั้งซึ่งในภาษาอังกฤษตัว3เนี่ยจะเน้นที่การอ่านและการเขียนใช่ไหมคะก็จะมีแบบฝึกหัดต่างๆที่เน้นเกี่ยวกับการอ่านก็ทำให้นักศึกษาได้ฝึกตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดสำหรับการเขียนเพิ่มเติมด้วยที่ทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยเขาได้ทำการบ้านสอนได้เรามาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะอาจารย์คะไม่ทราบว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าคะค่ะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะนอกจากช่วยในการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเนี่ยทางภาษาอังกฤษเห็นประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราจะต้องแจกเอกสารต่างๆให้กับนักศึกษานะคะในอดีตเนี่ยเราจะแจกเป็นกระดาษค่ะทีนี้เนี่ยการแจกกระดาษให้กับนักเรียน1วิชาเนี่ยก็คือใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 7,000 แผ่นนะคะต่อเอกสาร1ชิ้นนะคะทีนี้เนี่ยเอกสารก็ไม่ได้มีชิ้นเดียวใช่มั้ยคะของแต่ละวิชาดังนั้นเนี่ยการใช้ e-learning ตรงนี้นะคะสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรให้กับทางมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาในการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆของอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ในภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีด้วยค่ะจากปัญหาที่พบในโปรแกรมช่วยสอนนะคะตรงนี้คือพบว่าโปรแกรมไม่มีความซับซ้อนในการที่ลงทะเบียนเข้าใช้นะคะก็ในส่วนนี้เราคิดว่าจะเป็นการดีที่จะมีการอบรมอาจารย์ผู้สอนนะคะก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้นะคะว่ามีความซับซ้อนหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยเป็นยังไงที่จะเข้าใช้ในระบบนะคะซึ่งที่ผ่านมาในส่วนนี้ที่ของภาษาอังกฤษพื้นฐานตัวที่3เนี่ยเราก็ให้สำนักพิมพ์นะคะเข้ามาช่วยอบรมนะคะฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนของเราซึ่งในเทอมใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีประมาณ148เสร็จนะคะอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณ65คนอาจารย์ผู้สอนก็ให้ความร่วมมือเข้าอบรมนะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ลดความซับซ้อนในแล้วก็ลดภาระหน้าที่ของผู้ประสานงานในการที่จะตอบคำถามอะไรต่างเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนสำหรับนักศึกษานะคะก็จะเป็นการดีเช่นกันถ้าจะมีขั้นตอนในการใช้โปรแกรมนี้อัดทำเป็นวิดีโอนะคะหรือทำเป็น PowerPoint อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบวิดีโอก็จะทำให้เขาเห็นว่าสเต็ปที่1สเต็ปที่2จะดำเนินการไปอย่างไรในการที่เขาจะลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างมากที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ